ครับคุณผู้ชมครับพูดถึงการใช้บริการนะครับรถแท็กซี่รวมถึงรถจักรยานยนต์นะครับรับจ้างนี่ตอนนี้ถือว่าสะดวกสบายมากขึ้นคือเราสามารถที่จะคือคุณผู้ชมเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปนัดหมายเวลากันเขาก็จะมารับเราถึงที่เลยทั้งสองท่านเคยใช้บริการหรือเปล่าครับจริงๆมีหลายแอปพลิเคชันนะครับแต่ว่าแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมช่วงนี้คือ Grab Taxi Grab Bike เคยใช้ Grab Bike รอบนึงนี่สะดวกสบายเพราะว่าเหมือนมีมอไซค์มารับถึงที่เลยเหมือนมีพี่วินนี่มารับถึงหน้าบ้านคุณพัฒดลเลยนะฮะแต่ล่าสุดนี่เองนะครับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับก็ออกมาพูดถึงเจ้า Grab Bike นี่แหละครับบอกว่าอาจจะผิดกับกฎหมายด้วยนะครับเพราะว่าคนขับขี่เองอาจจะไม่มีใบอนุญาตนะครับขับขี่รถยนต์สาธารณะด้วยนะครับก็เรียกประชุมกันด้วยนะครับเมื่อวานนี้โดยกรมการขนส่งทางบกร่วมกับกองพลที่1รักษาพระองค์เชิญผู้บริหารจาก Grab Bike นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันเรียกบริการรถจักรยานยนต์นะครับมาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงระเบียบข้อกฎหมายในการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะโดยได้ผลสรุปนะครับว่ากรมการขนส่งทางบกไม่ปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียกใช้บริการรถยนต์สาธารณะแต่ตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้นนะครับโดยขนาดนี้เองการให้บริการของ Grab Bike ก็ยังขัดต่อข้อของกฎหมายนะครับเนื่องจากไม่ได้ใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายผู้ขับขี่บางคนก็ไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะด้วยไม่มีข้อมูลนะครับในศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะแล้วก็ไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางหรือว่าท้องที่ที่ได้รับการอนุญาตรวมทั้งนะครับไม่ได้เป็นกลุ่มรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้รับการจัดระเบียบจากทางคสช.นะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ขอให้ทาง Grab Bike ยุติให้บริการนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปด้วยนะครับแต่ถ้ายังคงฝ่าฝืนคุณผู้ชมครับอันนี้เดี๋ยวเขามีโทษด้วยนะครับซึ่งถ้าฝ่าฝืนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบกกระทรวง ICT กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กรมสัมปทานมิตรนะครับกระทรวงการคลังก็จะดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายในทุกขั้นตอนโดยในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเองนะครับหากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะถูกเปรียบเทียบปรับสูงสุดนะครับในความผิดฐานนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับส่งผู้โดยสารเขาจะปรับนะครับไม่เกิน 2,000 บาทและถ้าคุณแต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศของทางกรมนะครับอันนี้ปรับไม่เกิน 1,000 บาทไม่แสดงบัตรอนุญาตขับรถสาธารณะปรับไม่เกิน 1,000 บาทแล้วก็มีการบันทึกประวัติความผิดด้วยนะครับไว้ที่ศูนย์ข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไปนะครับและถ้าพบว่ายังฝ่าฝืนซ้ำซากหลังถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วนะครับก็จะไม่สามารถดำเนินการขอใหม่ได้จนจะพ้นเวลา3ปีด้วยกันครับค่ะคือใครที่เคยใช้บริการ Grab Bike นะคะอาจจะเห็นว่าคือจะสวมเป็นเสื้อวอร์มแล้วก็จะมีตาสัญลักษณ์เขียวๆเขียนว่า Grab Bike จะไม่ได้เป็นการสวมเสื้อสีส้มคล้ายๆกับพี่วินมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือเป็นทางเลือกให้กับประชาชนเพราะว่าหลายท่านที่เป็นผู้ใช้บริการนะคะบอกว่าเรียกบริการพี่วินมอเตอร์ไซค์ไประยะไกลขับไวจริงๆแต่ว่าพอใช้ Grab Bike เนี่ยขับนุ่มมากแล้วก็ขับช้าๆด้วยครับก็มาดูกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกระแสต่อต้านแล้วครับจากไม่ว่าจะเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์รวมถึงคนขับรถแท็กซี่เองนะครับก็ออกมาต่อต้านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Grab Taxi หรือว่า Uber ที่ใช้เรียกรถเพราะว่าส่งผลต่อรายได้ของเขาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่ากระแสนี้จะเป็นยังไงกันต่อไปครับ